สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้จะพามาดูหน่อไม้ที่ปลูกเอาไว้นะคะนี่ค่ะมี2หน่อค่ะปลูกไว้ข้างๆบ้านนะคะหลังบ้านนี่แหละค่ะใกล้นี่1หน่อ2หน่อ4หน่อแล้วค่ะมีอีกไหมปลูกไว้2กอค่ะหมดแล้วค่ะอ๋อนี่อีก1หน่อค่ะกำลังขึ้นเลยนะคะหน่อไม้หวานค่ะพอได้กินอยู่ค่ะมาดูกอนี้กันค่ะ1หน่อค่ะตรงนี้รวมแล้วก็6หน่อแล้วนะคะยังมีอีกไหมโอ๊ยมีอ๋อนี่ค่ะอีก2หน่อพอได้กินอยู่ค่ะไม่ต้องไปหาซื้อนะคะอันนี้เป็นปุ๋ยนะคะปุ๋ยปลอดสารพิษนะคะแล้วก็หน่อไม้ค่ะนี่หน่อยาวๆเลยค่ะโอ้หน่อนี้ยาวมากเลยนะคะนู่นอีก1หน่อกำลังขึ้นนะคะพอได้แกงอยู่ค่ะตรงนู้นก็มีนะคะทางนู้นพ่อปลูกเอาไว้ค่ะเป็นหน่อไม้หน่อใหญ่ๆนะคะตรงนี้ก็ไผ่ลวกหรือไผ่เลี้ยงอะไรนี่แหละค่ะแต่ยังไม่ทันมีหน่อเลยอันนี้แก้วมังกรนะคะไม่รู้เถาเขาอยู่ที่ไหนนะคะนี่ค่ะอยู่บนนู่นเลยค่ะบนไผ่นู่นนะคะไม่รู้อยู่ได้ยังไงนะคะยังไม่รู้ไม่เห็นโคนของเขาเลยค่ะรู้ว่าโคนเขาจะอยู่ในตรงไหนไม่เห็นโคนนะคะอ๋อเจอแล้วค่ะนี่ค่ะก็ยังว่าไม่เห็นโคนแล้วทำไมเขาขึ้นไปอยู่ได้นี่ค่ะตอนแรกก็แปลกใจนะคะแต่ก่อนปลูกไว้ตรงนี้ค่ะแต่แตกหมดแล้วไปอยู่กรุงเทพก็ปล่อยทิ้งไว้จนโคนเขาอยู่ทางนู้นแล้วค่ะแต่ขึ้นไปอยู่บนยอดไผ่เลยค่ะแล้วไม่ทันมีลูกค่ะตอนนี้บายบายก่อนนะคะเดี๋ยวไปให้อาหารปลาก่อนค่ะ